เป็นข่าวกับสาวคนใหม่นิกกี้ตอบแล้วสถานะล่าสุดหลังถูกจิ้นกับเธอคนนี้เรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้นิกกี้ณฉัตรได้เปิดตัวโกรันเด็กฝึกงานคนใหม่ซึ่งนิกกี้พาโกรันมาออก YouTube อยู่บ่อยๆจนทำให้หลายคนจิ้นและพากันสงสัยว่าคู่นี้ตกลงเป็นอะไรกันล่าสุดนิกกี้ได้ออกมาเผยว่าที่ผ่านมาเด็กฝึกงานจะทำอยู่เบื้องหลังแต่ตอนนี้เปลี่ยนพามาออกหน้ากล้องแล้วให้เด็กๆทำคอนเทนต์เท่นและบังเอิญว่าคนชอบคนก็เชียร์ให้จีบเพราะเห็นว่าเราโสดแต่ตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนเพราะเพิ่งจะเลิกไป